กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงถูกปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับระดับพื้นดินค่ะปูหญ้าประดับนะคะซึ่งเป็นการประดับระดับพื้นดินปูหญ้าประดับตกแต่งต้นไม้เตรียมสำหรับจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรโดยการลงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ตรวจการก่อสร้างทางเดินรอบท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ได้ปูพื้นไว้สำหรับรถรับส่งนักท่องเที่ยวแบบจอดชั่วคราวขณะที่กล้อง CCTV โดยรอบกว่า200ตัวมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานด้านการประดับตกแต่งไม้ประดับบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและบริเวณถนนราชดำเนินได้ประดับดอกไม้สีเหลืองจำนวน 60,000 ต้นพร้อมวางระบบระบายน้ำบริเวณท้องสนามหลวงโดยทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลององอ่างตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์ค่ะระยะทางประมาณ 1,500 เมตรดำเนินการก่อสร้างเขื่อนนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กและก็ท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภคเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ก็จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันด้วยรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะริมคลององอ่างให้มีความสวยงามก่อนเทศกาลลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ